โอเคครับสวัสดีครับกลับมากับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกระปะบอยนะฮะแล้ววันนี้ก็เป็น Q&A แบบเปิดกล้องใช่เปิดกล้องนะฮะแต่ผมก็ยังไม่ชินนะกับการที่ต้องมองกล้องตลอดเวลาคือยังรู้สึกแปลกๆอยู่นะฮะแต่ก็เดี๋ยวก็คงชินเองแล้วมั้งฮะก็ตอนนี้มีคนถามมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะฮะแล้วก็ตอนนี้มีทางด้านของ YouTube แล้วก็ Facebook ที่ผมได้ถามไปเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากทางด้านของ YouTube กันก่อนเลยละกันนะฮะว่ามีคำถามอะไรบ้างนั่นเองจริงๆแล้วตอนนี้ผมมีอยู่2จอนะแล้วก็พอดีกล้องอยู่จอนี้ไงเขาก็เลยนั่งแล้วก็หันมาตอบเพื่อนๆทางนี้แทนนะฮะจะได้แบบเหมือนได้คุยกันเนาะป้าอย่างแรกเลย Q&A พี่จะทำคลิปเกี่ยวกับชีวิตประจำวันไหมครับหรือเล่าเรื่องผีก็ได้มีนะคิดว่ามีแน่นอนนะฮะแต่ว่าอาจจะมีสักนานๆทีอาจจะแบบอาทิตย์ละครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งประมาณนี้นะฮะแต่ว่าคิดว่าจะมีนะอยากให้เพื่อนๆได้รู้ว่าผมเป็นคนยังไงมากกว่านะฮะไม่ใช่เห็นจากในคลิปอย่างเดียวเนาะหรือในสตรีมอย่างเดียวเนาะอะไรประมาณนั้นมากกว่าเนาะแต่ไอเล่าเรื่องผีนี่ผมค่อนข้างที่จะประสบการณ์น้อยหรือแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำนะก็เลยไม่น่ามีนะมาต่อกันเลยแล้วกันพี่ชอบทำอะไรตอนตื่นมาก็ดูเช็คคลิปว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะฮะจริงๆทุกครั้งที่ผมตื่นมาผมจะแบบเฮ้ยวันนี้ลงคลิปหรือเปล่าวะเฮ้ยตื่นเต้นวะแบบเป็นไงบ้างวะพี่ทำอะไรถึงรอพี่ก็ไม่ได้รอขนาดนั้นนะพี่มีแฟนยังชื่ออะไรอ๋อตอนที่มีแฟนแล้วนะฮะชื่อว่าออมนะปัจจุบันนะฮะจริงๆแฟนผมก็น่าจะถามอะไรอยู่ใน Q&A เหมือนกันนี่แหละเห็นนางพิมพ์อยู่นะพี่พอจะมีสัก200มั้ยครับอะหยอกๆพี่เคยท้อมั้ยครับที่มีคนดูน้อยกว่าช่องอื่นๆ Q&A และพี่คิดจะทํา YouTube ไปจนถึงตอนไหนจริงๆถามว่าท้อมั้ยมันก็จะมีบางช่วงที่แบบเราทำแบบเดียวกันหรือว่าเราทำคล้ายคลึงกันหรือเราตั้งใจมากกว่าแล้วทำไมถึงเราได้คนน้อยกว่าถามว่ามีความคิดอย่างนั้นไหมแบบลึกๆแล้วอาจจะมีแต่ถามว่ามันสำคัญขนาดไหมไม่ได้สำคัญนะฮะเพราะจริงๆแล้วทุกวันนี้ผมก็แฮปปี้กับสิ่งที่ทำไปแล้วก็ได้ตอบรับมาค่อนข้างดีนะถามว่าดีกว่าคนอื่นบ้างไหมก็ไม่นะฮะไม่ได้ดีกว่าคนอื่นหรือว่าไม่ได้ดีกว่าหลายๆช่องแต่ผลตอบรับแค่นี้ก็ถือว่าดีสำหรับผมแล้วผมก็แฮปปี้กับมันอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าผลตอบรับณตอนนี้สามารถทำให้ผมทำช่องแบบนี้ต่อไปได้อีกเรื่อยๆนะหรือทำช่องแบบแนวนี้ต่อไปได้อีกเรื่อยๆโดยที่แบบไม่ต้องแบบลงทุนอะไรเยอะแยะนะฮะก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับผมนะแต่ถามว่าอยากโตกว่านี้ไหมแน่นอนนะอยากโตกว่านี้แน่นอนพี่มีแผนทำเกมอื่นๆอีกไหมครับและคิดยังไงกับยอดวิวที่ลดลงเรื่อยๆบางคลิปก็วิวเยอะอยู่นะมีครับมีแน่นอนแต่ผมก็เข้าใจแหละเพราะว่าตอนนี้นะปัจจุบันของคลิปของผมมันอยู่ประมาณแบบแนวเดียวนะฮะมันแบบเปิดกล่องเล่นอาจจะมีแบบเกมอื่นซ้อนๆมาบ้างนิดๆหน่อยๆนะผมพยายามจะทำให้มันมีวาไรตี้มากขึ้นโดยการอาจจะไปโคลาบกับคนอื่นบ้างสตรีมบ้างทำคลิปเปิดกล่องบ้างแล้วก็ทำอย่างอื่นบ้างนะทำอย่างอื่นบ้างเร็วๆนี้นะน่าจะมีคลิปหนึ่งที่บางคนอาจจะชอบแล้วบางคนอาจจะงงนะว่าเอ้ยมาได้ไงวะเนี่ยก็คือเป็นด้านของคลิปการเปิดโมเดลนะฮะซึ่งมีจริงโมเดลเนี้ยผมได้สั่งมาประมาณเกือบปีแล้วนะแล้วมันเพิ่งมาจริงก็เกือบปีแล้วแหละพอดีมันมีปัญหาเรื่องโควิดด้วยแล้วอะไรด้วยนะฮะแล้วมันก็เพิ่งมาเป็นโมเดล One Piece นะฮะ God Aerialเป็นโมเดลที่ผมสั่งมาสักพักใหญ่ๆแล้วราคาก็ประมาณ 20,000 บวกๆนี่แหละฮะและไหนๆผมก็ซื้อมาแล้วผมก็เลยอยากจะลองรีวิวดูนะฮะ 60% นะฮะคือน้ำหนักประมาณ30กว่ากิโลนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพื่อนจะชอบหรือเปล่านะแต่ผมก็อยากจะมาลองให้เพื่อนๆได้ดูกันนะเพราะเป็นหนึ่งอย่างที่แบบผมก็อยากได้อยู่มาสักพักแล้วแหละก็เลยแบบลองสั่งมาดูสักครั้งแล้วกันเนาะอันต่อไปนะฮะพี่มาเริ่มเล่น PUBG ตั้งแต่ซีซั่นที่เท่าไหร่หรือเล่นตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วจริงๆผมเล่นPUBGตั้งแต่ซีซั่นแรกนะฮะตั้งแต่มันเปิดตัวแรกๆเลยคือเพื่อนสนิทผมชวนผมไปเล่นแต่ตอนนั้นมันมีอย่างอื่นที่สำคัญกว่าผมก็เลยเลิกเล่นไปสักพักนึงนะฮะจนซีซั่น1จบลงแล้วก็ซีซั่น2มานะฮะผมถึงเริ่มมาเล่นอีกครั้งนะฮะและตอนนั้นก็จะเริ่มแบบจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนมันประมาณซีซั่น3มั้ง2 3นี่แหละฮะที่ผมแบบเริ่มทำคลิปดีกว่าไหนๆเราก็สนุกกับมันแล้วก็อยากเปิดกล่องมันด้วยเนาะก็เลยเริ่มทำคลิปนะประมาณนั้นนะฮะขอดูแรงของพี่แต่ละซีซั่นหน่อยครับอยากรู้ว่าพี่ขึ้นอ่อนใช่ไหมซีซั่นไหนบ้างเอาแต่ซีซั่น2นะตอนนั้นคือพอแบบเริ่มกลับมาเล่นนะฮะนิดๆหน่อยๆเนาะก็ประมาณคราว2นะฮะสูงสุดแล้วจากนั้นก็ซีซั่น3ก็เหมือนหายไปแป๊บนึงนะฮะก็เลยได้ไดมอนด์3เป็นซีซั่นที่สูงสุดนะฮะแต่เป็นเพราะว่าตอนนั้นคือผมติดเรียนด้วยแหละตอนนั้นนะฮะแต่พอถัดมาซีซั่น4นะฮะแรงสูงสุดของผมก็คือคอนเคอเรอร์นะฮะดูโอใช่ฟังเขาเลยดูโอซึ่งตอนนั้นน่ะเป็นตอนที่สำคัญที่สุดของ
ห้องผมเลยเพราะว่าตอนนั้นตอนที่ผมได้ Conqueror Season 4ใช่ไหมฮะผมติด Top 7หรือ Top 8ของเอเชียนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดมันก็เลยทำให้ผมแบบพอมีชื่อเสียงนะตอนนั้นนะประมาณนึงนะฮะแต่พอติดแล้วผมก็ขี้เกียจแล้วอะไรประมาณนี้นะพอซีซั่น5ปุ๊บสูงสุดก็คือ Diamond 2เพราะตอนนั้นผมขี้เกียจมากแล้วก็มีเรียนต้องทำด้วยมีนู่นมีนี่ต้องทำนะฮะก็เลยเอื่อยเฉยนิดนึงนะฮะแล้วถัดมาก็จะเป็นคอนซีซั่น6นะฮะเป็นคอนดูโอเหมือนกันเนาะอันนั้นก็ไต่ได้อันดับ100กว่ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วถัดมาก็จะเป็นคอนซีซั่น7นะซึ่งคอนซีซั่น7นี่สำคัญมากมากเลยนะฮะสำหรับผมก็คือจะเป็นช่วงที่ผมไต่คอนภายในอาทิตย์เดียวนะฮะภายในอาทิตย์เดียวจริงๆคือรับเป็นอาทิตย์เดียวที่มันจะจบซีซั่นอยู่แล้วฮะแล้วผมไต่ทันแบบวันสุดท้ายที่ก่อนที่มันจะรีซีซั่นนะฮะแต่ผมตื่นไม่ทันรับกรอบรูปอะรับกรอบซีซั่น7อะแล้วผมโอ้โหโคตรเซ็งเลยคือที่ผมพยายามไต่คอนให้ได้เพราะผมชอบเลข7ไงอย่างที่เพื่อนๆรู้เนาะแล้วแบบมันไม่ทันจริงๆอะโหโคตรเซ็งอะตอนนั้นนะฮะคือแบบเจ้า I am assume เศร้าบ่อยแล้วจากนั้นพอซีซั่น8ปุ๊บผมก็เลยโอ้โคตรเซ็งเลยฮะมากสุดก็ได้แค่3 5นะซีซั่น9ผมก็เอส7ดาวเท่านั้นนะก็ขี้เกียจนะฮะแล้วก็ซีซั่น10เอส3ดาวนะฮะแล้วก็11เอสเฉยแล้วซีซั่น12เอสเฉยเอส1ดาวแหละตอนนี้ผมก็อยู่เอสประมาณเอสนี่แหละฮะก็ถามว่าช่วงนี้ได้เล่นเยอะมากไหมก็ไม่ได้แทบจะไม่ได้เล่นเลยนะแต่ละซีซั่นหลังๆนี่คือผมเล่นไปแค่ร้อยกว่าตายอย่างมากกันนะบางซีซั่นก็ไม่ถึง100อ่ะคือผมเล่นน้อยมากนะหลังๆเพราะว่าผมจะจบแล้วไงช่วงแบบซีซั่น10ถึง12นะจะเป็นช่วงที่ผมแบบใกล้จะเรียนจบแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็จบแล้วนะเพิ่งจบนะเพิ่งจบแต่ก่อนที่จะไปต่อขอสักนิดนึงนะตอนนี้ผมหิวข้าวมากกินมาด้วยเต็มเลยตอนมานะฮะรีวิวห้องทำงานพี่หน่อยไหนๆก็เปิดกล้องแหละจริงๆมันก็เป็นคอนโดฮะมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรมากนะให้รีวิวก็เดี๋ยวถ่ายสเตชันทำงานให้ดูแล้วกันนะว่ามันเป็นประมาณไหนนะเวลาผมอัดคลิปนะซึ่งเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตไว้ข้างฝั่งนู้นพี่ครับผมหิวข้าวใช่พี่ก็หิวเหมือนกันที่กำลังกินอยู่เลยเดี๋ยวขอเล่าเรื่องหน่อยนะครับพี่ดูเพลงใหม่ Blackpink ยังอ๋อดูแล้วพี่ชอบไหมโอเคนะใช้ได้เลยใช้ได้หนึ่งพี่แมนไหมครับแมนครับแมนจริงพี่อยู่จังหวัดอะไรครับผมอยู่กรุงเทพนะตอนนี้ทำไมพี่ถึงตั้งชื่อกับปาบอยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะผมอย่างที่เพื่อนบางคนรู้นะผมเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะผมก็เลยชอบอะไรที่มันเป็นญี่ปุ่นอ่ะแล้วผมก็อยากเป็นตัวมาสคอตสำหรับช่องอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดหนักมากช่วงหนึ่งนะแล้วอย่างเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเอาตัวกับปะปะผมก็เลยแบบก็ได้นะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนคนนั้นวาดให้นะฮะก็เลยกลายเป็นตัวกับปะณปัจจุบันนะฮะพี่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นใช่ไหมพี่วางแผนอนาคตยังไงแต่งงานแล้วจะมีลูกกี่คนใช่ผมเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะฮะแต่ถ้าเกิดถามว่าแต่งงานแล้วจะมีลูกกี่คนจริงๆผมอยากมีสักสองคนถ้าเกิดแต่งงานแล้วก็มีลูกนะพี่อายุเท่าไหร่ส่วนสูงด้วยขายังเรียนอยู่หรือเปล่าชอบตั้งแต่แรกๆเลยอ่ะ FC ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามตั้งแต่แรกๆเลยเนาะคือผมอายุ22แล้วนะฮะส่วนสูงด้วยส่วนสูง170นะฮะผมไม่ใช่คนที่ตัวสูงอะไรขนาดนั้นนะฮะจริงๆก็ไม่ได้สูงแหละใช่ยังเรียนอยู่หรือเปล่าตอนนี้จบแล้วนะฮะก็น่าจะรับปริญญาเดือนหน้าหรือไม่ก็2เดือนนั่นแหละถ้าเกิดทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะพี่ว่าชุดสเตทสับปะรดจะมาวนอีกไหมครับมีแรงบันดาลใจในการทำ YouTube จากอะไรผมว่าชุดสับปะรดอาจจะกลับมาแล้วถ้ากลับมาก็คงกลับมาในแบบลดราคานั่นเองนะถ้าเกิดกลับมานะและมีแรงบันดาลใจในการทำ YouTube จากอะไรจริงๆก็เริ่มจากการที่ผมอยากตัดต่อนะแค่นั้นเลยก็เลยลองเริ่มทำ YouTube นะฮะพอจะได้รู้ว่าผมพลาดตรงไหนอะไรยังไงก็จะได้มาอ่านจากคอมเมนต์เอา
ประมาณนั้นนะถัดมาถ้าถึงจุดอิ่มตัวแล้วพี่จะทำอะไรต่อครับจริงๆก็ทำเรื่อยๆเท่าที่ทำได้แหละฮะแล้วก็จริงๆผมก็ทำหลายๆอย่างแล้วคงไม่ได้ทำ YouTube อย่างเดียวนะฮะแต่ก็ทำไปเรื่อยๆแหละอยากทำเรื่อยๆนะผมชอบอะไรแบบตัดต่ออยู่แล้วจริงๆจริงๆผมกำลังทำช่องอีกช่องนึงอยู่เป็นช่องตัดต่ออีกแบบนึงนะเดี๋ยวผมจะมาโปรโมททีหลังถัดมาพี่จะเล่น Valorant หรือเกมอื่นอีกไหมครับติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับมีครับมีแน่นอนไม่ต้องห่วงนะฮะมีแน่นอนขอบมากครับเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าและคิดว่าจะอัพเดอะฟูลไหมน่าจะมีนะถ้าเกิดของมันเหลือจริงๆในช่วงท้ายๆของซีซั่นหรืออะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ยังมีปืนอื่นอีกมากมายที่จะมาให้อัพในอนาคตได้ผมว่ายังเหลืออีกยาวพี่ทำงานอะไรหรอครับธุรกิจส่วนตัวหรือเปล่าเห็นแต่ละคลิป UC พี่เยอะมากเลยอยากรู้ครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะฮะว่า UC ส่วนใหญ่ที่ผมเอามาเติมอ่ะเป็นเงินที่ผมทำมาได้จากการทำ YouTube นี่แหละฮะไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์เองหรือจาก YouTube เองนะผมก็เอาเงินวนเวียนอยู่ในนี้ฮะผมไม่ได้ควักเงินตัวเองเพื่อมาจ่ายนะฮะตอนนี้คือมันหมุนเวียนด้วยตนเองได้แล้วเนาะซึ่งต้องขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ช่วยผมมาอยู่ถึงจุดนี้นะฮะเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงอร่อยนี่นะครับจะแข่ง PUBG Mobile ไหมครับถ้าในฐานะสตรีมเมอร์ก็อาจจะมีอีกนะฮะแต่ในฐานะนักแข่งอาจจะไม่นะอาจจะไม่ผมอยากมีคนดูคลิปทำยังไงครับพยายามทำเต็มที่สุดละครับได้แค่เนี้ยพยายามหาความเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็พยายามทำคอนเทนต์ที่มันดึงดูดคนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะฮะจริงๆคอนเทนต์ของผมก็ไม่ได้ดึงดูดคนขนาดนั้นหรอกแต่ก็ทำอะไรเท่าที่แบบผมสามารถทำได้แล้วผมก็ชอบในการทำนะแต่ถ้าเกิดอยากได้คนดูจริงๆก็ทำคอนเทนต์ที่มันน่าสนใจแหละฮะเดี๋ยวก็มีคนดูเองแล้วก็ตัดต่อให้มันดีๆพยายามตัดต่อแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆนั่นแหละฮะเป็นคีย์หลักทำไมพี่หล่อจังครับแล้วพี่ใช้ครีมอะไรครับโคตรหล่อผมอยากออกคลิปแต่ไม่เคยออกสักครั้งขอบคุณครับพี่อาร์ก็ครั้งนี้ก็จะได้ออกแล้วนะฮะแล้วก็ผมก็ใช้ครีมทั่วไปแหละจริงๆก็ไม่ใช่ทั่วไปหรอกมันก็ต้องสั่งเอาอะนะแล้วก็ดูแลหน้าดีๆพยายามล้างหน้าบ่อยๆสิ่งที่ผมทำก็คือล้างหน้าบ่อยๆตั้งแต่มอต้นนะผมจะชอบล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ซับด้วยทิชชู่ตลอดเวลานะฮะเป็นช่วงๆเลยประมาณทุกๆ 2-3 ชั่วโมงเลยนะฮะคือพยายามล้างหน้าบ่อยๆนะสำคัญนะสำคัญต้องดูแลตั้งแต่เด็กนะฮะยังไม่ตอนนี้เลยนะพี่ทำงานอะไรเป็นหลักครับที่ไม่ใช่ YouTube จริงๆอะตอนนั้น YouTube ก็เป็นหนึ่งในงานหลักของผมนะผมก็แฮปปี้กับสิ่งที่เป็นอยู่ณตอนนี้นะแต่ก็อยากจะให้โตกว่านี้นะฮะแล้วก็ยังมีงานอีกอื่นๆอีกมากมายนะที่ผมกำลังลองวิจัยอยู่นะฮะก็เดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวผมจะมีช่องอีกช่องนึงที่จะมาโปรโมทอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เนาะก็เดี๋ยวเพื่อนๆรอดูกันได้เลยแล้วก็ช่วยไปดูกันด้วยนะพี่เสียเงินไปเท่าไหร่ครับกับ PUBG ขอแบบแน่นอน 100% นะอีกตรงๆมันไม่แน่นอน 100% นะแต่ ID ของผมอะไปตีราคามาแล้วจากพี่แทนก็คร่าวๆจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทนะฮะ ID ของผมนะ 100,000 บวกๆนะประมาณ 101 ถึง 103,000 นะฮะก็ถ้าเกิดตีไปคร่าวๆว่าผมขาดทุนครึ่งนึงนะฮะหรือ 50% ก็น่าจะอยู่ประมาณ 200,000 ถึง 300,000 กว่าบาทที่ผมเติมไปเยอะเหมือนกันนะพี่ชอบชุดอะไรมากที่สุดในเกม PUBG 2ชอบสกินปืนอะไรที่สุดในเกม PUBG 3พี่ชอบเล่นเกมอะไรที่สุดนอกจาก PUBG ผมชอบชุดสับปะรดแล้วมั้งมันก็เก๋ดีนะมันแบกแนวดีแต่ว่าคงเป็นข้าวโพดแหละข้าวโพดน่าจะกินขาดสำหรับผมและสำหรับปืนก็คงจะเป็นทาก็อดซิลล่าละมั้งฮะอันนั้นผมว่าเป็นสกินที่ค่อนข้างที่จะเท่นะถึงตัวปืนเองจะไม่ได้เท่ขนาดนั้นแต่ว่าคิวเอฟเฟกต์และอะไรมันก็ค่อนข้างเท่นะสำหรับตัวผมเองผมชอบขามากที่สุดนะฮะนอกเหนือจาก PUBG แล้วผมก็ชอบเล่นพวกเกมคอมนะอย่างเช่น CS:GO หรือไม่ก็ Valorant อะไรอย่างงี้นะผมชอบเกมแนว FPS อยู่แล้วนะฮะประมาณนี้เนาะถัดมาเปิดช่องมาแล้วกี่วันกี่ปีแล้วเคยท้อมั้ยจริงๆผมเปิดช่องมาแล้วประมาณ1ปีกว่านะฮะแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ท้อตอนแรกๆนะฮะที่แบบไม่มีคนดูเลยหรือก็คือคนดูประมาณ10กว่าคนนั่นเองซึ่งมันก็ท้อนะตอนนั้นนะแต่พอรู้ตัวว่าทำอะไรผิดแล้วก็ค่อยๆปรับมาเรื่อยๆมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ถือว่าเป็นข้อดีนะค่อยๆจัดจังหวะให้ถูกฮะต้องจัดจังหวะให้ถูกจริงๆคำถามไหนที่ตอบแล้วเดี๋ยวขอข้ามนะฮะรายได้จากการทำ YouTube ก้อนแรกที่ได้กี่บาทน่าสนใจรายได้ก้อนแรกของผมก็คือ 3,020 บาทนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นไปตรงหน้าจอเลยนะฮะตอนนี้เลยนั่นคือก้อนแรกของผมนะย้ำซึ่งเป็นก้อนแรกที่โอเคอะ
ผมว่ามันเป็นก้อนแรกที่โอเคนะเวลาที่เปิดกล่องได้เงินสนับสนุนช่องทั้งหมดหรือเงินที่ออกเองด้วยครับเปิดเยอะมากอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าเงินทั้งหมดก็คือเงินจาก YouTube แล้วก็จากสปอนเซอร์ต่างๆแล้วก็เอามาหมุนเวียนในยุคช่องนี้หมดเลยนะฮะและพี่คิดว่าต่อไปในอนาคต PUBG จะยังฮิตอยู่ไหมหรือราคา ID จะตกลงหรือสูงขึ้นคะราคา ID ตกลงแน่นอนนะผมรับประกันได้เลยเพราะว่าเนื่องจากมันชอบรีของเก่าๆมาให้แบบในราคาที่ถูกลงนะมันก็เลยแบบออกเก่าๆคือมันจะแรน้อยลงแล้วก็ราคาเราจะถูกลงเนาะแล้วก็นอกจากเราจะเล่นไปเรื่อยๆแล้วเราพยายามจับสอยพวกของถูกๆพวกนั้นนะแล้วก็เก็บคอนไปเรื่อยๆหรือเก็บของที่มันหายากจริงๆมันไม่สามารถเก็บได้อีกแล้วอย่างเช่นคอนกรอบคอนนะฮะยิ่งแบบใครมีกรอบคอนซีซั่น1นี่คือแบบอะไรที่แบบโอ้หายากมากหรือ PMCO หรือกรอบสตาร์อะไรเงี้ยมันก็จะมีราคาแหละแต่ถามว่าตกลงไหมก็น่าจะตกลงถ้าส่วนใหญ่ของผมก็ตกนะยังไงก็ตกแน่นอนนะฮะพี่ครับทำไมพี่ถึงชอบเล่น PUBG Mobile หรอครับน่าจะเป็นเพราะสังคมนะสังคมก็ดีนะใช้ได้นะอาจจะมีท็อกซิกบ้างบางช่วงนะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นคอมมูนิตี้ที่ดีนะฮะอยากให้พี่หนึ่งกับพี่ปาล์มหน่อยครับก็เดี๋ยวค่อยถามพี่เขาก็ได้นะตอนนี้กี่โมงแล้วครับหยอกๆนะตอนนี้ก็ตีสามแล้วนะผมถ่ายตอนตีสามแล้วตอนไหนพี่จะมีอินโทรครับนั่นสินะก็น่าจะเร็วๆนี้แหละพี่มีวิธีคุมปืนยังไงให้นิ่งครับก็ทำเกี่ยวกับค่าเซตติ้งไว้ที่เรียบร้อยนะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมน่าจะประมาณอาทิตย์พี่เทรูเข้าแข่งมาแล้วกี่รายการครับก็แข่งสำหรับสตรีมเมอร์ก็น่าจะประมาณ2รายการชื่อญี่ปุ่นพี่ชื่ออะไรนะ Q&A ชื่อจริงของผมเป็นชื่อไทยนะและนามสกุลเป็นนามสกุลญี่ปุ่นและชื่อเล่นของผมก็คือเทรุนะฮะเพื่อนๆทุกคนเรียกผมว่าเทรุหมดเลยนะฮะผ่านมาแฟนมากแค่ไหนอันนี้แฟนผมนะหลักมากๆครับที่เป็นติ่งเกาหลีหรือเปล่าครับผมไม่ได้เป็นติ่งเกาหลีนะแต่ก็มีฟังเพลงเกาหลีบ้างอะไรบ้างนะฮะพอบ้างไหมครับเวลาที่พี่ไปโดเนทให้สตรีมเมอร์คนอื่นแล้วเขาไม่รู้จักพี่ทั้งที่พี่ก็ทำช่องมาพักใหญ่แล้วจริงๆก็ไม่แปลกนะฮะเพราะบางคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องแนวของผมอยู่แล้วก็ถามว่าท้อไหมก็ไม่ได้ท้อนะแต่ก็ถ้าเกิดคนรู้จักจริงๆก็จะปลื้มปิ่มมากกว่านี้นะแต่ก็เป็นการแนะนำตัวในอีกทางหนึ่งนะฮะถ้าเกิดเขาไม่รู้จักผมเนาะถึงไม่รู้จักผมก็ไม่ใช่ปัญหาเขาก็จะรู้จักผมแทนทำไมพี่ไม่เล่น Free Fire มันผมลองเล่นแล้วนะแต่มันยังไม่ใช่แนวของผมอะฮะผมชอบแบบ PUBG ซะมากกว่าเนาะผมก็เลยเล่น PUBG พี่เริ่มทำ YouTube ตอนแรกเริ่มด้วยอุปกรณ์อะไรบ้างจริงๆผมเริ่มด้วย Capture Card แล้วก็สายต่อ Capture Card เนาะแค่นั้นแหละ2อย่างที่จำเป็นนะแจก UC ให้คนดูหน่อยครับแจกอยู่แล้วฮะเดี๋ยวก็มีแน่นอนไม่ต้องห่วงนะฮะมีเป็นช่วงๆอยู่แหละ พี่กับปะบอลพอจะมีสัก 2,000 มั้ยครับช่วงนี้ชนะหยอกเล่นพี่รู้สึกยังไงกับการที่เติมเยอะแค่ไหนแม่งก็เกลือคำถามคือพี่เติม UC ครั้งละเท่าไหร่ในการทำคลิปสุ่มกล่องเกลือและไม่มีดูอะไรพวกผมดูขอสาบานปกติผมเติมทีก็ประมาณ 3,500 นะให้มันคุ้มที่สุดเท่าที่คุ้มได้นะเกลือมันก็เกลือแหละคือเกลือพอสมควรนั่นแหละแต่ก็สุ่มทีก็ไม่ได้สุ่มทั้งหมด 3,500 นะบางทีนะแล้วแต่ช่วงนะถ้าเกิดเป็นปืนอัปเกรดก็อาจจะหมดแต่ทำไมก็ไม่หมดโอเคเรามาต่อกับทางด้านของ Facebook นะฮะแล้วก็มีแขกรับเชิญอยู่ข้างๆด้วยนะฮะยังไม่ได้รับเชิญมาแต่ก็มาหยอกใครคือไอดอลพี่ในเกม PUBG ครับไม่ได้มีใครเป็นไอดอลนะอยากเล่น PUBG แล้วอยากทำคลิป PUBG เฉยๆนะพี่เล่นพี่ชื่ออะไรครับแล้วพี่สุ่มกล่องก็อดซิลล่าทั้งหมดกี่กล่องกล่องก็อดซิลล่านี่ถือว่าน้อยนะถ้าผมจำไม่ผิดผมสุ่มไปแค่นิดเดียวนะถึงจะได้ครบจริงๆนะแป๊บเดียวจริงๆนะเป็นหนึ่งในกล่องที่ผมว่าผมโชคดีมากนะพี่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมคะอยากให้ลองพูดให้ฟังหน่อยผมก็โตมาแบบแทบจะไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเลยนะถึงอนุบาลผมจะเรียนโรงเรียนญี่ปุ่นก็เถอะนะแบบสวัสดีตอนเช้าแบบโอไฮโยโกไซมาสตาหรือว่าอิตารากิมาสก็โกโซซามาสเตสตานอกเหนือจากนั้นก็นิดๆหน่อยๆนะก็แค่แบบพอแบบใช้ประจำวันนะก็ถามว่ารู้ยังไหมหรือพูดได้ไหมก็ไม่ค่อยได้นะซึ่งเป็นข้อเสียของผมก็เสียได้เหมือนกันที่พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้แค่จังเลยนะผมอยากรู้ประวัติว่าของชิ้นไหนใน ID พี่ที่พี่หมดเยอะที่สุดจริงๆแล้วอันที่หมดเยอะแบบหมดแบบเป็นหมื่นนะฮะแบบจริงๆนะคือ M4 น้ำแข็งนะฮะเป็นกระบอกอัปเกรดอันแรกที่เข้ามาในเกมแล้วผมคิดว่ามันคงอาจจะไม่มีแล้วผมก็เลยทุ่มเทสุดตัวนะฮะไปหมื่นบาทนี่แหละประมาณนั้นนะแล้วก็เองฮะสุดท้ายมันก็กลับมาอยู่ในกล่องคลาสสิกก็เสื่อมเท่าไปนะฮะก็ไม่เป็นไร
อย่างน้อยผมก็ได้รู้ตัวนะว่าไม่ต้องรีบสุ่มอะไรก็ว่าไปเนาะค่อยๆดองมาทีเดียวไปก็แล้วกันโคตรเหน่งเลยตอนนี้บล็อกต่อไปเกาหลียังมีอีกไหมครับตอนนี้ก็ลงไปหมดแล้วนะเพราะตอนนั้นผมรีบกลับเนาะหนังเรื่องโปรด3เรื่องผมชอบตระกูล Marvel เนาะแล้วก็ Fast ก็สนุกนะแล้วก็อะไรกันแต่ Harry Potter ก็ได้นะก็ดีอยู่พี่เป็นแฟนหรือยังครับพี่เป็นเกย์ไหมก็อยู่ข้างๆผมนี่แหละแล้วผมก็ไม่ได้เป็นเกย์นะถ้าเกิดผมเป็นเกย์คนข้างๆผมก็คงเป็นกระเทยถ้าเห็นหน้าพี่เทรูแล้วอยากเห็นหน้าคนตัดต่อคลิปบ้างคนตัดคลิปใช่ไหมฮะก็ต้องถามคนตัดคลิปหน้าตอนนี้ว่าเขาจะเปิดไหมชอบไปทานข้าวที่ไหนในมอครับอันนี้คือรุ่นน้องของผมนะในชมรมบอลใช่ยิงที่จามก็ได้นะหรือบัญชีก็ดีนะอาหารก็ดีถัดมาไลฟ์ผ่านช่องทางไหนครับก็ทั้ง Facebook และ YouTube นะฮะจะเห็นหน้าพี่ชัดๆยังไม่ชัดอีกเหรอพออย่างต่อไปคิดว่าจะทำงานตรงสายที่เรียนหรือว่าทำ YouTube เป็นอาชีพหลักคะอันนี้เหมือนจะเป็นรุ่นน้องที่เป็นเพื่อนกับคนเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นะทำงานตรงสายไหมไม่ครับไม่แน่นอนผมไม่ได้อยากทำอะไรเกี่ยวกับเคมีถึงผมจะเรียนเคมีมาก็เถอะหรือว่าทำ YouTube เป็นอาชีพหลักจริงๆก็อย่างที่บอกฮะ YouTube ก็น่าจะเป็น1นะ1ในอาชีพหลักนะฮะย้ำว่า1ในอาชีพหลักเท่านั้นไม่ใช่อาชีพหลักนะฮะงั้นพี่ตื่นกี่โมงครับลงคลิปเช้าจังอันนี้หลายคนคิดว่าผมตื่นมาเพื่อที่จะลงคลิปตอนหกโมงเช้าใช่ไหมครับจริงๆมันตั้งได้นะใน YouTube นะฮะแล้วก็ใน Facebook ซึ่งผมอัปโหลดตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนนะฮะตอนตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองแล้วแหละฮะหรือบางทีก็ตีสามนะฮะก็ประมาณนั้นนะผมไม่ได้แบบตื่นแบบตีห้าครึ่งทุกวันแล้วก็มาลงคลิปนะอันนั้นคือมันเหนื่อยเกิน ผมไม่ไหว เรียนจบมาจากไหนเรียนจบมาจากจุฬานะฮะใช่จุฬาเพิ่งจบเลยสกินปืนที่ชอบ3ปืนค่ะน่าจะเป็นปืนคาอย่างแรกนะปืนคาที่เป็นอัปเกรดนะฮะแล้วก็ AK Halloween อันนั้นผมชอบมากแล้วก็ M4 The Fool ใช่ทุกคนก็งงใช่ไหมฮะไปถึงผมไม่อัพ The Fool ทั้งที่ผมชอบมันเปลืองมาทีเรียวนะฮะรอมันแบบเรื่อยๆจริงๆผมถึงจะมาอัพนะรายได้ YouTube ของพี่ได้เงินเท่าไหร่ครับและเดือนนึงพี่ได้เงินเท่าไหร่ครับจริงๆรายได้ YouTube ก็มันจะไม่ได้เยอะมากนะเอาตรงถ้าเกิดบอกกันตรงๆเลยนะก็ประมาณ10,000นะฮะแต่จริงๆมันจะมีจากอย่างอื่นจากสปอนเซอร์อะไรอีกมากมายที่มันมากกว่า YouTube เยอะนะบอกเลยว่าหลายเท่านะฮะเงินทั้งหมดนั่นแหละเอามาทำตรง YouTube นี่แหละฮะให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเนาะเปิดคลังใน PUBG ครับจริงๆก็ทำไปแล้วก่อนหน้านี้ถ้าจะเริ่มทำ YouTube ควรเริ่มจากตรงไหนดีอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะซึ่งมันบอกยากนะเพราะว่ามันแล้วแต่คนจริงๆว่าเราอยากจะทำตามกระแสที่กำลังฮิตอยู่เพื่อตัวไวหรือจะทำตามที่เราต้องการที่อยากจะให้มันเป็นจริงๆก็คือตามแพชชั่นของเรานั่นเองเนาะซึ่งมันก็ต่างกันนะอย่างเช่นของผมทำอะไรที่ผมชอบจริงๆบวกกับการที่มันเป็นกระแสอยู่ด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าผมได้ทำอะไรที่ผมชอบและดังไปด้วยพร้อมๆกันนะมันก็เลยเป็นจังหวะที่ดีของผมอ่ะก็ถ้าเกิดจะให้ดีก็พยายามเลือกอะไรที่มันมีแนวโน้มที่จะมีคนเซิร์ชหามีคนอยากดูมีคนอยากรู้อยากเห็นแล้วพยายามค่อยๆเปลี่ยนแปลงมันไปจนหาจุดที่เหมาะกับเรามากที่สุดนะฮะแล้วมันก็จะไปต่อได้เรื่อยๆเองใครกับใครอะไรเกิดก่อนกันเป็นคำถามที่ดีแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไก่อ๋อแค่นี้นะโอเคเปิดกล่องเลยครับเดี๋ยวก็มีก็นี่น่าจะทั้งหมดของQ&A ในรอบนี้นะฮะก็หวังว่าผมจะตอบทุกคำถามนะแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าผมจะใส่หัวข้อแบบว่าเนี่ยผมรีบเชียก็ไม่ได้ฟังอะไรด้วยนะเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ละมั้งแต่ถ้าเกิดมีคำถามอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะเผื่อเพื่อนๆอยากจะถามอะไรเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะฮะบ๊ายบาย